ดุจแดนสวนพันลอยลัดลงพื้นลาถิ่นทองทาราโสภาลันเลือเลือสวัสดีค่ะข้างหลังดิฉันนะคะคือกว้านพะเยาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยาแล้วก็สถานที่แห่งนี้ในวันพฤหัสบดีที่24มกราคม2556นะคะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง8โมงครึ่งช่อง3ทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้จะมาจัดรายการนำโดยคุณสรยุทธ์แล้วก็น้องไบค์นะคะแสงงามย้อมเรายิ้มร่าปานปานที่ท่านเห็นดิสเพลย์สวยๆนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานำโดยท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณให้นำโอท็อปมาจัดดิสเพลย์นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณโอนะคะศูนย์อัญมณีแล้วก็น้องอ๋อยจากกลุ่มบ้านถักทองมาช่วยจัดดิสเพลย์เราจะรักจะพักดีต่อกันเรื่อยไปผลิตภัณฑ์เด่นๆนะคะของจังหวัดพะเยาก็จะมีผักจากสารผักตบชวาแล้วก็ตุ๊กตาจากบ้านถักทอซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากโอท็อปพาร์ทของสสว.นะคะและยังมีผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาอีกหลายๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารข้าวก่ำอำเภอจุนแล้วก็กล้วยยัดเยียดหรือกาละแมของอำเภอเชียงคำกลุ่มผ้าทอไทลื้อและผ้าปักชาวเขาตลอดทั้งปลาส้มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาและอีกหลายๆผลิตภัณฑ์สำหรับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยาด้วยนะคะเก็บความทรงจำเราไว้เราจะรักจะพักดีต่อกันเรื่อยไปตราบจนชั่วฟ้าชั่วนิรันดร์กาลข้างแรมดาวระยิบพริบๆในน้ำสวย